วันนี้ครับมีของฟรีนะครับมาจากโรบล็อกอีกแล้วนะครับโดยของฟรีคราวนี้เนี่ยเกี่ยวข้องครับกับการแข่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งหลายคนที่เป็นแฟนคลับการแข่งรถนะคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับกับของฟรีชิ้นนี้เลยนะซึ่งมันอยู่ในเกมอย่างเกมนี้เลยครับกับเกม Moto Iceland Official Valentino Rossi Experience นะครับซึ่งมันมีชื่อของ Valentino Rossi นะครับอันเนี้ยเป็นชื่อคนนะครับโดยเขาเนี่ยคือนักแข่งรถนะครับชาวอิตาลีนะซึ่งในตัวเกมเนี้ยสั้นๆครับมันชื่อว่า Moto Iceland นะครับไอ้คำข้างหลังเนี่ยไม่ต้องสนใจนะครับมันเป็นชื่อที่โปรโมทตัวของนักแข่งคนนี้เฉยซึ่งตรงนี้เขาบอกเขาว่านักแข่งรถในตำนานครับ Valentino Rossi เนี่ยแชมป์9สมัยครับ MotoGP World Champion เนี่ยได้มาที่โรบล็อกแล้วนะตอนนี้แล้วก็สามารถไปซัพพอร์ตเขาได้นะครับแฟนคลับของเขาพร้อมทั้งเพื่อนมากมายนะครับในโรบล็อกตัวเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่เกี่ยวข้องครับกับการแข่งรถนะครับคือไม่เหมือนเกมอื่นๆนะเว้ยที่จะแค่เดินไปเดินมาเดินชิวๆเกมนี้ไม่ใช่นะครับเพราะเกมนี้คุณต้องขับรถนะครับในการทำภารกิจนะครับครั้งนี้นะครับซึ่งก่อนที่เขาจะไปพูดถึงภารกิจเก็บของฟรีนะคุณผู้ชมครับมาดูนี่ก่อนนี่จะเป็นตัวของไอเทมนะครับ UGC นะครับที่เขาขายเป็นชุดแข่งรถเสื้อทีเชิ้ตต่างๆแฟนคลับครับของ Valentino Rossi นะครับข้างหน้านี้ก็มี Valentino Rossi นะครับทักทายอยู่ชาวขอต้อนรับสู่ Moto Iceland ฉันคือ Valentino Rossi แชมป์9สมัย Motorcycle Racing World Champion ฉันในทีมเนี่ยกลางออนะอยู่นะที่ Restack มาร่วมกับเราสิโอเคตรงนี้ครับก็จะมีของฟรีนะครับที่โชว์ขึ้นมานี่อันนี้หมวกกันน็อกครับในการที่เก็บตัวของฟันเฟืองนะครับครบ100อันตัวของไอ้นี่เป็นชุดนะครับคุณผู้ชมชุดแข่งรถตาเต่าทำไมต้องเต่าวะอันนี้เขาบอกว่าได้จากการที่แข่งนะครับทุกสนามนะครับในเกมนี้และตุ๊กตาเต่าครับได้จากการที่กระโดดแรมนะครับทุกแรมในเกมนี้ซึ่งก่อนอื่นเลยต้องเสกรถมาก่อนนะครับถึงจะสามารถทำภารกิจได้เรามีนี่อยู่คันสีฟ้านะครับมีรถสปอร์ตออฟโรดรถสตรีททั่วไปรถคลาสสิกอันนี้เป็นรถชอปเปอร์แอดเวนเจอร์นี่รถประจนภัยอะไรเนี่ยซุปเปอร์สปอร์ตโอ้โหมีหลายสกูตเตอร์ก็มีชอปเปอร์ผมว่าสกูตเตอร์น่าจะหนักกว่าเพื่อนนะในการเอามาแข่งเนี่ยนะครับผมขอขับเป็นสตรีทดีกว่าแล้วกันนะขับตามถนนนะครับเขียนแต่งได้ด้วยวะเดี๋ยวแค่แต่งแล้วกันนะไม่อยากแต่งขอเล่นก่อนนะครับซึ่งตัวแผนที่เกมนี้นะครับนี่คุณกดได้ตรงจุดเพชรมาครับมันจะเป็นจุดที่เป็นจุดของแรมนะครับแล้วก็จุดแข่งรถซึ่งคุณต้องไปเช็คให้หมดนะครับว่ามันคืออะไรนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องมาเก็บคอกก่อนโอ้แต่แมปนี้มุมกล้องมันผมปรับไม่ได้เว้ยมันปรับแบบลูกกิ้งเมาส์ปุ๊บมันจะเป็น3มุมเลยมีเฟิร์สเพอร์ซันแบบไกลหน่อยแบบไกลมากอย่างเงี้ยนะครับผมก็ง็อกด้วยประเด็นโอเคก่อนหน่อยนะครับผมจะขอไปหาแรมก่อนนะครับแล้วค่อยมาทำการแข่งรถนะครับเราเก็บคอกหรือเก็บคอกก่อนดีวะเก็บคอกก่อนก็ได้นะเพราะว่าคอกเก็บให้ร้อยอันครับก็ได้ละอันนี้มีนิวไบต์เดี๋ยวค่อยใช้โอเคมาเก็บคอกปุ๊บมี32อันนะจริงๆไม่จำเป็นต้องเก็บในเรสแท็กก็ได้นะครับแต่ว่าจุดเรสแท็กตรงเนี้ยที่ผมอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเรสแท็กใหญ่นะครับมันเกิดเยอะเราก็ไม่ได้อยู่ไกลมากตามฉากก็มีนะครับไอ้คอกเนี่ยฟันเฟืองในเกมนี้เนี่ยเวลอัพไวมากเลยนะ เป็นเกมที่เวลอัพไวมากโอเคมาขับไป66อันแน่ปึ๊บหมวกกันน็อกเก็บไม่ยากมากนะครับจะเก็บยากก็ไอ้ตาเต่าเนี่ยแหละไอที่เป็นแข่งรถกับตัวของโดดแรมเนี่ยปึ๊บครบแล้ว100อันเรียบร้อยครับได้หมวกกันน็อกมาแล้วนะครับอันนี้เควสแรกนะครับเหลือ2เควสนะครับที่ต้องทำต่อนะซึ่งที่เหลือครับคือเราต้องไปแข่งรถนะครับกับโดดแรมผมขอโดดแรมก่อนแล้วกันนะนี่แรมเนี่ยครับมันจะมีเขียนอยู่จัมป์13จัมป์12ไม่ต้องเรียงนะครับสามารถโดดได้เลยโดดไปปุ๊บนี่เรียบร้อยเร็ว5ต
รงนี้ครับพอโดดไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเตือนนะครับเป็นเครื่องหมายตกใจไม่ต้องตกใจไปนะครับคือมันเตือนว่าไอ้ตรงเนี้ยโดดไปแล้วไม่ต้องโดดซ้ำนะครับถือว่าสำเร็จแล้ว1จุดพยายามสังเกตแผนที่นะครับจะได้ไม่หลงทางนะอันนี้เป็นจุดเรสไอ้จุดเรสเนี่ยคือ Question Mark ไม่หายนะเว้ยอ๋อนี่ไงหายละเมื่อกี้มันบะโอเคอันนี้โดดแรมนะครับ12สวยงามโดด2ที่แล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดแข่งกับแรมจะไปโซนไกลๆนู่นตรงนี้มีอะไรน่าจะมีแรมเพราะไม่ใช่แรมครับเป็นจุดแข่งเหมือนกันโอเคมาตรงนี้ปึ๊บพยายามมาเปิดจุดเยอะๆนะครับจะได้ไม่หลงทางรอบต่อไปนะครับแต่ผมขอหาแรมต่อกันต่อไปอยู่แถวนู้นบนเขานู้นเลยอยู่แถวนี้งามที่10เขียนขึ้นมาก่อนโอ้ยติดเดี๋ยววันหนึ่งโอเคมานี่ก่อนน้ำ9โอ้กระตุกมากโอ้โหเล่นไม่ได้กระตุกอ๋อเดี๋ยวโอเคมาโดดก่อนน้ำ9ปึ๊บน้ำ9เสร็จแล้วก็โดดน้ำ10ต่อนี่คอมโบได้โอเค2แรมอ๋อนี่เป็นจุดเรสเดี๋ยวไปนี่ก่อนเก็บเช็คพอยต์ก่อนไปเปิดจุดแป๊บนึงก็ติดโอเคมาปัตตานีปึ๊บนี่อันนี้จุดแข่งใหม่อีกจุดหนึ่งเราก็ตรงนู้นน่าจะเป็นแรมนะตรงนั้นน่ะโอเคแรมที่3โอเคเตรียมโดดเดี๋ยวหาทางโดดแป๊บนึงปึ๊บโอ้ยค้างค้างโอ้ยคือเกมเนี้ยเซิร์ฟค้างบ่อยมากไม่รู้เป็นอะไรเว้ยผมพยายามหาเซิร์ฟดีแล้วเล่นไม่ได้เนื่องจากว่าเซิร์ฟเกมนี้มันน้อยมากโอเคแรมที่3นะครับไปแล้วต่อไปก็ขึ้นด้านบนหน่อยนึงโอเคมาตรงนี้ Cursor Strait ครับเปิดจุดอีก1จุดนะครับจุดแข่งที่เท่าไหร่ไม่รู้อะจุดแข่งที่เท่าไหร่อะที่5ก็มั้งแล้วก็ตรงนี้มันจะมีไอ้นี่อยู่มีแรม17ตรงนี้โอเคมาโดดแรมก่อนปึ๊บโดดแรมโอ้ยปิงโอ้ยปิงโอ้โหยอมใจจริงว่าคนทำเกมเนี้ยมึงสามารถทำให้เกมง่ายพิสดารได้อะอ๋อไม่ตรงด้วยเดี๋ยวเอาใหม่คือผมพยายามปรับกราฟิกให้มันต่ำกว่าไอ้นี่กันนะมันก็กระตุกมันกระตุกที่เกมนี่แหละไม่กระตุกที่เราโอเคโดดปึ๊บโอ้โหโดดไกลมากมีแรม7ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนโอเคแรม7ก่อนก็ได้แรม7โดดมาปึ๊บออกทางได้ไหมออกไปได้ด้วยมันเป็นทางแข่งโอเคมันจะมีแรมอีกโอ้หลายจุดนะผมอาจจะไม่ได้เรียงในคลิปนี้นะเนื่องจากว่าแรมมันวางสุ่มมากอันนี้แรม4ปึ๊บโอเคได้อยู่แรม4แรม4ไปแล้วตรงนั้นมีเป็นแรมเปล่าวะแรมที่1มาโดดปึ๊บโอ้กระตุกมากโอเค333โอ้ตกโอเคนี่ได้แล้วโอเคมาแล้วนี้เคลียร์ก่อน
62โอเคเคลียร์แล้วเหลือแค่ตรงแถวนู้นน่ะไปอีซี่บนเนี่ยไปหมดแล้วเหลือซี่แถวตรงนู้นซี่ซ้ายรถก็จมโอ้โหบั๊กจริงๆเกมนี้เอาล่วงเดี๋ยวมันคอนโทรลยากมากเว้ยคือที่คุณเห็นผมกระตุกอย่างเงี้ยคือมันกระตุกเกมจริงๆนะพระเจ้าโอเคมาโอเคได้ละ M8ต่อไปก็อันนี้อะไรไม่รู้เซฟเวฟพอยต์ไว้ก่อนน่าจะเป็นงานมาเยอะแถวนั้นอะโอ้โหพระเจ้ามาแรม15ได้แล้วโอเคต่อไปแรมที่16โดดปุ๊บเรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งโอเคเช็คพอยต์ไว้แล้วก็ตรงนี้มันจะมีแรมอยู่อันหนึ่งโอ้ยโหตกมากเลยอ่ะพระเจ้าแรมที่6โอ้ยตัวคือผมหมดคำจะพูดกับเกมนี้อ่ะพระเจ้านี่คือเกมหนึ่งที่ผมเล่นแล้วโคตรกระตุกเว้ยไม่รู้ทำไมกระตุกคนด้วยประเด็นมันหาเซิร์ฟ VP ไม่ได้ด้วยโอ้ยโอ้ยอ่ะมาเดี๋ยวมันจะไปก็ไม่ไปกระตุกชิบหายโอเคไปโดดแรมที่6อันนี้ก็แรมที่5โอ้ยกระตุกโหขอร้องคนสร้างเกมนี้นะเลิกสร้างเกมเถอะหรือสร้างเกมเนี่ยน้อยเทสด้วยเพราะเนี่ยมันลำบากผมเนี่ยเอาจริงพูดตรงๆเว้ยเริ่มอยากกระบ่นนะเกมนี้มาตรงนี้น่าจะใกล้ครบแล้วไอ้ตัวเต่าเนี่ยโอ้โหตุกมากผมขออภัยที่คลิปนี้อาจจะตัดประหลาดหรืออาจจะดูกระตุกกันเยอะนะเนื่องจากว่าผมแก้ไม่ได้จริงๆว่ะเป็นที่เกมกันล้วนเลยตรงนี้แรม14นะครับแรม14โดดไปไหนวะน่ะเอาขับขึ้นไม่ได้ด้วยมันควรจะขึ้นได้นะบันไดเนี่ยวันนี้ไงได้งั้น14คือแค่ขับเพียวๆในเกมเนี่ยยังลำบากเลยเว้ยไม่ต้องถามแล้วก็ตุกขนาดไหนโอ้ตุกเดี๋ยวๆโอเคแค่ได้ละงั้น14ไปแล้วต่อไปอยู่โซนนี โอเคโดดปุ๊บแรม11ต่อไปตรงนี้ไอ้นี่จุดแข่งนะครับเหลือแรมเดียวอยู่ตรงนู้นเลยจุดเริ่มต้นเลยที่ผมไม่ได้ไปเมื่อในสภาพคนทำคลิปช่องอื่นมาทำสอนเกมเนี่ยแต่บางคนมันก็ไม่กระตุกเลยผมก็งงเพราะอะไรเครื่องเขาดีเหรอหรือเน็ตเขาดีอันนี้ไงได้ละจำไอวิจำครับได้เป็นตัวของตุ๊กตาเต่าเหลืออันเดียวก็คือที่เก็บตัวเสื้อนะครับภายในเกมนี้ซึ่งต้องแข่งรถครับมันจะมีอยู่1สนาม2 3 4 5 5สนามเอ้ย1 2 3 4 5อ๋อ6 6โอเค6 6สนามนะครับแข่งเนี้ยไม่ใช่ว่าแข่งแบบต้องชนะอะไรนะแค่ว่าแข่งเฉยๆโอ้ยตุกเดี๋ยวโอเควันนี้โอเคมาหาวาเลนติโน่กับซีต่อโอเคมี3จักรยานยนต์ที่อยากให้เริ่มใช้นะจริงๆควรมาตรงนี้ก่อนไม่ใช่ผมไม่ได้มานะครับ The Voltage เลยไม่รู้ไม่ข้ามๆไปพี่มันจะมีรถหลายแบบมาครับมีแบบ Dirt Bike มีรถสตรีทมีรถแข่งมอเตอร์เดี๋ยวมาแข่งก่อนตรงนี้เดี๋ยวหนึ่งขี่โอ้
กระตุกเกินเกมเนี่ยอันนี้ไงแข่งอะเดี๋ยวได้แล้วไม่ขึ้นรถขับก็ลำบากกระตุกก็กระตุกไม่รู้จะพูดอะไรก่อนนะตอนนี้โอเคมาแข่งมาแข่งนะครับ5 minutes later มาคุณผู้ชมผมสร้างการแข่งได้แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างก่อนโอเคอันนี้เป็นด่านแรกนะครับใช้ได้แค่รถสปอร์ตกับซุปเปอร์สปอร์ตเท่านั้นคือผมเนี่ยต้องเล่นนะครับตัวของทูทอเรียลของเกมให้หมดก่อนนะครับถึงสามารถจัดแข่งได้ผมไม่ทราบว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับน่าจะบั๊กโอเคอันนี้แข่งด่านแรกนะครับมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบอลลูนบินเรือบินด้วยมาไม่มีใครแข่งด้วยเลยเอาๆมีใครมาหาเอาผ่านไปเฉยมาป่าโอเคร้อยสนามแรกดูท่าเต้นซะก่อนขึ้นโพเดียมยินดีด้วยในขึ้นโพเดียมด้วยเจ๋งมากโอเคเรียบร้อยมาสนามแรกไปแล้วต่อไปครับสนามที่2นะครับเดี๋ยวหาอันนี้ก่อนรถไปก่อนโอเคคันนี้ก็ได้ซื้อมาใหม่ชิปเตอร์งองอก็เข้าไปนี่ไงสร้างได้แล้วอันนี้เป็น Rust Track นะครับเป็นเหมือนแถวยุงข้าวหรือเปล่าไม่ชัวร์ใช้ Off-road ด้วยรถวิบากมาด่านนี้ด่านนี้น่าจะมีความกระดกกระเดื่องหน่อยอะดูจากสภาพตัวด่านนะโหมันก็ไม่ขนาดอ่ะนุ้ยเออมันเป็นที่อ๋อนี่ไงตรงนี้มีโครกหน่อยหนึ่งมางอบนี้ไม่โซโล่ครับมีคนแข่งด้วย3 2 1ไปไม่ทันคือเกมมันกระตุกมากคุณผู้ชมคือผมกระตุกทีมากในการแข่งครั้งเดียวก็เป็นบ่อยมากไว้เวลาเล่นเป็นทีมอ่ะเล่นมากกว่า1คนอ่ะโอเคนะมาจะสร้างก่อนสร้างสนามก่อนเนี่ย Forest Tag โอ้ยกระตุกโอ้โหกราบเรียนเชิญคนสร้างเกมมาแก้บั๊กด่วนเลยพ่อเจ้ามาบทด่านนี้สวยนะสวยอยู่เกมนี้จะให้เต็ม10คะแนนนะเว้ยจะไม่กดดีไซน์ด้วยถ้าเกมเนี้ยมันไม่กระตุกซึ่งผมเชื่อว่าคนสร้างเกมเนี่ยกระทำได้เว้ยแต่แกไม่ทำแล้วแกไม่เช็คด้วยมาด่านนี้ด่านที่3นะครับเหลืออีก3ด่านนะก็จะสามารถได้ตัวของชุดนะแข่งรถได้นะครับในเกมนี้โอเคเอาแข่งกับคนผู้หญิงรอบนี้ทำไมมีแต่แข่งคนเดียววะมา3 2 1ไป
นี่ถึงเส้นชัยแล้วเรียบร้อยได้ที่1ยันดีนะรอบนี้กระตุกน้อยนะโอเคขึ้นโพเดียมอ่ะครับเรียบร้อยดินใหญ่เลยโอเคอันนี้สนามที่3นะครับเลย3สนามมาเสร็จแล้ว1สนามต่อไปก็ไปตรงนู้นครับบนเขานู่นเลยนี่เซฟเวฟพอยต์ไปเหลืออีกตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนะครับ3จุดพวกเขาก็อีกเมือง2เมืองนี่มาถึงแล้วมาตรงทางที่เขาไม่ขับกันอันนี้ใช้ Street of Road Adventure ได้เหมือนกันแต่ว่าด่านนี้มันเป็นด่านวิบากอ่ะดิมันไม่ใช่วิบากครับมันประมาณแบบว่าขับขึ้นเขาตามเขาไปรอนี่ก่อนเซิร์ฟมันบั๊กแบบทุกเรสเนี่ยมันโดนยัดรวมกันมันไม่สามารถขึ้นโทรเรสมากกว่า1เรสได้มาเรายังคงอยู่กับ Adventure นะครับคันนี้คันนี้เท่จริงนะยอมรับเท่มากนะครับมาแข่งกับคุณผู้หญิงเช่นเคยคุณผู้หญิงนี่แกชอบแบบด่านแบบเผยว่าท่องเมืองเนาะแหมแต่ด่านสวยจริงนะเนี่ยเนี่ยดูดิอันนี้ทางขึ้นเขานะครับเมื่อกี้เข้าป่าเสร็จขึ้นเขาต่อมาบนโลกนี้มันมี2คนนี้ยังไงวะที่แข่งเนี่ยไม่มีใครแข่งแล้วเหรอโอเคมาด่านนี้2 1ไปโอ้ถึงเส้นชัยแล้วกว่าจะถึงกระตุกทีลำบากมากเลยอ่ะคือเกมเนี้ยมันจะเล่นง่ายมากเว้ยถ้ามันไม่มีการกระตุกเกิดขึ้นบนโลกนี้โอเคเรียบร้อยครับได้ที่หนึ่งเหมือนเดิมอีซี่ด่านนี้มาต่อไปก็เหลือสนามอะไรอ่ะเหลือตรงนู้นกับตรงนู้นมาตรงนี้เลยสนามริมเขื่อนเคมาถึงแล้วอันนี้ใช้ได้ทั้งสปอร์ตซูเปอร์สปอร์ตสตรีทแอดเวนเจอร์คลาสสิกโอ้โหทุกคันเลยหรือเปล่าเนี่ยทุกคันมันโลกนี้มาต่อใช้แอดเวนเจอร์เหมือนเดิมเอาจริงก็นานเหมือนกันนะโอเคเลยแค่2ด่านครับก็จบกันนะครับกับการเก็บตัวของเสื้อนะมาอ้าวไอ้เจเข้าก็ออกกวนประสาทนะกวนเนาะคือไม่เล่นก็ต้องไม่เล่นไม่ต้องมาเข้ามาก็ออกน่าเกลียดแล้วประเด็นคือปัญหาตรงที่ว่าอีเวนต์เนี้ยมันทำเก็บของฟรีไงจะเข้าก็ออกเพื่อหรืออาจจะเข้าผิดด่านก็ได้มั้งประมาณนั้นโอเคมารอบนี้โซนเดียวครับโอ้จบสักทีด่านนี้ขับทรมานมากโอเคเหลือแค่ด่านเดียวครับด่านในเมืองนะมาจบละต่อไปก็ไปด่านเมืองด่านเมืองในแผนที่ตรงนี้นี่สีชมพูนั่นเลย 2,000 เมตรนี่มาถึงแล้วเรสสุดท้ายครับใช้ได้ทั้ง Street Adventure ก็คลาสสิก Adventure นี่ใช้ได้ทุกด่านเลยเนาะเอาจริงมันโหดมากเลยนะนี่ไงเล่นได้แล้วมาเริ่ม
ด่านสุดท้ายครับ City Track นี่เราใช้ Avenger คือคันนี้ได้ใช้เมื่อไหร่เนี่ยผมใช้ทั้งเกมอ่ะเป็นคันที่ดีจริงๆคือขับเพลินๆครับไม่คิดอะไรมากมาๆด่านสุดท้ายละโอ้โหชัวร์บอลลูนแต่เมืองสวยจริงนะด่านนี้มาเริ่มได้โอ้โหดูมันแหกนะแหกยังกระทั่งวิไม่นับอ่ะโอ้มีเรสเดียวด้วยแปลว่าด่านนี้น่าจะยาวครับเรียบร้อยจบด่านแล้วโหด่านนี้2นาทีคุณผู้ชมโอเคครบงานนะครับทั้งหมดทุกด่านเออแต่เหมือนยังไม่ได้ไอเทมไม่ชัวร์นะว่าเพราะอะไรเหมือนกันเนี่ยไม่ได้ไอเทมคือผมก็ไม่ทราบนะคุณผู้ชมครับว่าทำไมยังไม่ได้เสื้อนะครับแต่ผมเดาว่าน่าจะเพราะว่าเกมมันบั๊กไม่ก็วิธีการได้ไอเทมครับอาจจะไม่ถูกแต่ในเกมมันบอกว่าแค่เล่นเรสทุกเรสก็พอนะเออมันไม่ได้บอกว่าชนะนะอันนี้ถือว่าสับสนอยู่นะครับในส่วนนี้แต่เชื่อว่าคนสร้างเกมเนี่ยน่าจะแก้บั๊กที่หลังครับเนื่องจากว่าคนได้ไอเทมเสื้อไปเนี่ยมีเพียงแค่ประมาณไม่กี่คนนะครับแค่100กว่าคนน่าจะบั๊กเหรียญตรานะครับกับกรณีนี้นะแต่เชื่อว่าคลิปนี้ปล่อยไปเนี่ยตัวเหรียญตราครับน่าจะแก้บั๊กแล้วนะครับหลังจากที่คลิปนี้ปล่อยไปประมาณสักวัน2วันนะครับส่วนคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม